em. ครับกลับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะวันนี้ก็ได้ภารกิจอีกแล้วแอดมินให้ไปเอามะพร้าวเดี๋ยวจะมาทำขนมกับเพื่อนๆการเอามะพร้าวเนี่ยมันทำไมมันถึงเป็นคอนเทนต์ได้นะเพื่อนๆนะก็ตรงที่ตอนเนี้ยรถของเรามันเป็นรถทรงบิ๊กไบค์เรียกว่าสปอร์ตคาเฟ่แบบเนี้ยจะไปเอามะพร้าวครับนิดหน่อยเนี่ยก็คงจะไหวนะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูว่าขนมายังไงถ้าใส่กล่องนี้มันก็กลัวว่ามันจะหนักเกินไปอันนี้ผมออกแบบทำเองนะเพื่อนนะเดี๋ยวจะทำคลิปบอกอีกทีว่าผมทำยังไงบ้างเพราะเหล็กตัวเนี้ยอยากจะบอกเพื่อนๆว่าแพงราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็รับน้ำหนักจริงๆเนี่ยได้น้อยนะครับผมก็เลยออกแบบเองทำเองทั้งหมดเลยนะประหยัดด้วยแล้วก็แข็งแรงขึ้นรับน้ำหนักได้มากขึ้นจริงๆนะครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้งานได้จริงแต่ต้องตัดน็อตนี้ยาวไปเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆออกไปเอามะพร้าวกันข้างนอกโอ้แต่บรรยากาศนี้ก็ไม่ค่อยจะเป็นใจเลยเอาเถอะไม่กี่ลูกลุย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 ก็เนื่องจากสภาพอากาศเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆนะทุกคนผมจึงต้องใส่เสื้อกันฝนเพื่อเป็นการเสริมความมั่นใจในการขับขี่แล้วก็ไม่เปียกนะเพื่อนๆอากาศมันค่อนข้างเย็นด้วยล่ะถ้าเกิดว่าขี่รถไปไกลๆนะก็4-5กิโลอยู่ถ้าจะไปเอามะพร้าวก็ตอนนี้เขาเอามาไว้ที่บ้านให้ละก็เดี๋ยวดูกันเพื่อนๆว่าบนเส้นทางเนี่ยตามถนนหนทางบรรยากาศวันนี้ก็จะให้เพื่อนๆเห็นพื้นที่ที่เป็นถนนที่แฉะออกไปประจนภัยการตามท้องถนนก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะผมก็จะเอาสายรัดไปด้วย2เส้นแล้วก็ผ้ากันรอยนะครับถ้าเกิดว่ามันอาจจะต้องวางไว้ตรงจุดที่เป็นเฟรมของรถเนี่ยก็จะได้เอาผ้ากันรอยเนี่ยบังไว้ก่อนนะครับแล้วก็ใช้สายรัดช่วยอีกทีนึงคิดว่าไม่น่าจะกี่ลูกเพื่อนๆเพราะว่าทำขนมนะไปไปดูกันมาจากร้านแบงค์20หายแบงค์20หายคุณร้องผมเอา M100 ขวดหนึ่งน้ำขวดหนึ่งหยิบเองเนี่ยฮะ
ยังละครับเตรียมเพิ่มพลังก่อนนั่นแหละเดี๋ยวค่อยสอดเครื่องสนอันนี้มันไม่ค่อยตกแล้วแถวที่บ้านตกเดี๋ยวเราดูบนเขาข้างบนนู้นแต่ได้เขาลูกนี้มันหาทางขึ้นไม่ได้นี่ถ้าขึ้นไปนี่บนนั้นน่ะเป็นหมอกเป็นแบบเหมือนในหนังไอ้นี่เลยเดอะมิดหมอกเยอะขนาดนี้เหมือนตอนบรรยากาศตอนที่ขี่ขึ้นไปตรงเจดีย์ทีพังกรตอนนั้นแน่เลยวันนี้ถ้าหาเวลาขึ้นไปสำรวจได้นี่สุดยอดมากเพื่อนแหวงมะพร้าวกันต่อยอดส่งเมื่อวานสองเท่าจากส่งปกติอะรอบเกาะเดี๋ยวมานี่ต้องปิดรับอะไม่ไหวทำไม่ทันเปิดรับคนแพ็คพนักงานแพ็คได้เลยม้วนชิฟฟ่อนพี่เล็กง่ายๆนี่แต่ว่ามันเยอะนะม้วนชิฟฟ่อนเดี๋ยวจ้ะเดี๋ยวเอามะพร้าวไปก่อนวันนี้ปูน่าจะขาย 2-3 อย่างเห็นน้องจะมาจากสุราษฎร์ซื้อของซื้ออะไรมาไม่รู้ว่ามาตอนไหนแต่จะมาวันอาทิตย์ร้านมันปิดหมดตอนนี้สั่งอะไรแล้วไอ้ร้านดาวเทียมร้านขายส่งอะไรปิดหมดวันนี้วันอาทิตย์อ่ะนั่นมะพร้าวเอ็มใช่มั้ยอุ้ยไม่บอกไม่กี่ลูกโอ้อุ้ยหม้อแดงตัวดับฝนรอวันซ่อมเดี๋ยวมีตังค์นี่เขาจะซ่อมนะแต่น่าจะเยอะน่าจะเป็นหลายจุดอ่ะอาจจะต้องเปลี่ยนชุดสายไฟเลยเพราะว่าเก่ามากนะเป็น10ปีแล้วผมใช่มั้ยเป็น10ปีแล้วผมสภาพดูไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากลุยงานหนักใช้ทุกวันอ่ะทุกวันเลยจริงนีโอสปอร์ตคาเฟ่ทุกมะพร้าวครับรถเรามันสไตล์เอนดูโร่ลุยได้ทุกสถานการณ์ใช่แล้วก็มีเชือกรัดด้วยเชือกรัดเอาไปแล้วหลังนี้พี่เล็ก300เอ้ย425บาทมีโครงเหล็กข้างในนะแข็งแล้วก็เอ็มเจาะทะลุใช่ไหมแล้วก็ใช้โครงเหล็กเสริมด้านในล็อกไว้เลยแล้วก็ล็อกกับตัวนี้ A few moments later การลอยมาเมียมาด้วยลอยไว้กับตัวบังโคดด้านล่างอ
ก็จะได้ประมาณนี้นะเพื่อนๆนะนี่โอสปอร์ตคาเฟ่ทุกมะพร้าวได้แล้วได้มะพร้าวมาเรียบร้อยแล้วออกลุยกันเลยผมรัด2เส้นอ่ะเป็นเชือกยางไม่กระดุกกระดิกได้ละจริงหรือเปล่าโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ถึงอย่างโดยสวัสดิภาพมะพร้าวยังอยู่ครบไหมอยู่ครบทุกลูกไม่กระเด็นกระดอนไปไหนเพื่อนก็จบไปแล้วครับสำหรับการพาเพื่อนไปทำภารกิจเอาใบนักเก็ตนีโอสปอร์ตคาเฟ่ไปเก็บมะพร้าวผลมะพร้าวได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จลบคำสบประมาทที่บอกว่ารถแบบนี้จะเอามาใช้งานหนักๆไม่ได้หรือว่าใช้งานแบบตุ่มบุกตุ่มบันเอ็นดูโร่ยากเงี้ยผมถือว่าผ่านสำหรับภารกิจแบบชิวๆแบบนี้นะผมว่าไม่ได้ยากอะไรเลยเข้าใจมันรักในการลุยๆวิบากแบบนี้โอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็เจ้าไซตามะของผมด้วยเจอกันใน EP ต่อไปแล้วครับสวัสดีครับผมอยากไหว้สวยๆสวัสดีครับ ไม่มีริ้วรอยมีแต่ผมของแอดมินอยู่เส้นนึง